คุณครูชื่อคุณครูสาวิตาสิงหราชชื่อเล่นว่าคุณครูมินนี่วันนี้จะมาสอนในรายวิชาภาษาจีนป.หนึ่งวันนี้คุณครูมินนี่จะมาสอนอะไรตามไปดูกันได้เลยตี้อีเคอร์หนีอูเกอร์หวออูเกอร์บทที่หนึ่งคุณห้าอันฉันห้าอันเชิงฉือคำศัพท์คำแรกนะคะอ่านว่าอีอีเลขหนึ่งเกินเหล่าซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะอีอีเลขหนึ่งคำศัพท์คำต่อมาเออเออเลขสองเกินเหล่าซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะเออเออเลขสองคำศัพท์คำต่อมาซานซานเลขสามกันหลัดซื้อตูอ่านตามคุณครูนะคะซานซานเลขสามคำศัพท์คำต่อมาซื่อซื่อเลขสี่กันเหล่าซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะซื่อซื่อเลขสี่คำศัพท์คำต่อมาอู่อู่เลขห้าเกินหลักซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะอู่อู่เลขห้าคำศัพท์คำต่อมาหนีหนีคุณเกินหลักซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะหนีหนีคุณคำศัพท์คำต่อมาวอวอฉันกันหลักซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะวอวอฉันคำศัพท์คำสุดท้ายเก้อเก้ออันกันหลักซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะเก้อเก้ออันอันเป็นลักษณะนามตัวอย่างการใช้เช่นอีเก้อหนึ่งอันเหลียงเก้อสองอันซานเก้อสามอันซื่อเก้อสี่อันและสุดท้ายอู่เก้อห้าอันยินหนูหยีเชิงเตี้ยววันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกับพินอินพินอินคืออะไรพินอินเป็นตัวช่วยในการออกเสียงอักษรจีนให้ถูกต้องซึ่งบางตัวนั้นออกเสียงยากและยากที่จะใช้ภาษาไทยในการจดองค์ประกอบของพินอินประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนส่วนที่1เชิงหมู่พยัญชนะส่วนที่2ยินหมู่สระและส่วนที่3เชิงเตี้ยวเสียงวรรณยุกต์แล้ววันนี้คุณครูก็จะมาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกับสระเดียวยินหมู่สระเดียวในภาษาจีนมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวตัวที่1ออกเสียงว่า
ตัวที่สองออกเสียงว่าโอโอตัวที่สามออกเสียงว่าตัวที่สี่ออกเสียงว่าอีอีตัวที่ห้าออกเสียงว่าอูอูและตัวสุดท้ายออกเสียงว่าอีอีเกินเหล่าซื้อตูอ่านตามคุณครูนะคะ ตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้จักกับสระเดี่ยวในภาษาจีนทั้ง6ตัวแล้วนะคะต่อมาเรามาทำความรู้จักกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกันเถอะเชิงเตี้ยวเสียงวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์มีด้วยกันทั้งหมด4เสียงเสียงที่1เปรียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้เสียงสามัญเสียงที่2เปรียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้เสียงจัตวาเสียงที่3เปรียบเป็นเสียงในภาษาไทยได้เสียงเอกเสียงที่4เปรียบเป็นเสียงไทยได้เสียงโทเมื่อสักครู่นักเรียนก็คงจะได้รู้จักกับสระเดี่ยวในภาษาจีนทั้ง6ตัวและเสียงวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงแล้วนะคะต่อมาคุณครูจะนำสระเดี่ยวและเสียงวรรณยุกต์มารวมกันเรามาลองดูนะคะว่าออกเสียงได้ว่าอย่างไรบ้างสระตัวแรกสระอาสระอารวมกับเสียงที่1ออกเสียงว่าอาอาสระอารวมกับเสียงที่2ออกเสียงว่าอาอาสระอารวมกับเสียงที่3ออกเสียงว่าอาอาสระอารวมกับเสียงที่4ออกเสียงว่าอาอาเกิดเหล่าซื้อตูอ่านตามคุณครูนะคะอา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 ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะอาอาอาสระตัวต่อมาสระเอสระเอรวมกับเสียงที่1ออกเสียงว่าเอเอสระเอรวมกับเสียงที่2ออกเสียงว่าเอเอสระเอรวมกับเสียงที่3ออกเสียงว่าเอเอสระเอรวมกับเสียงที่4ออกเสียงว่าเออเออกระเหล่าซื้อตูอ่านตามคุณครูนะคะเออ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 ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเออ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 สระตัวต่อมาสระอีสระอีรวมกับเสียงที่1ออกเสียงว่าอีอีสระอีรวมกับเสียงที่2ออกเสียงว่าอีอีสระอีรวมกับเสียงที่3ออกเสียงว่าอีอีสระอีรวมกับเสียงที่4ออกเสียงว่าอีอีกันเหล่าซื้อตูอ่านตามคุณครูนะคะอี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 ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะอี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 
เป็นไงกันบ้างคะออกเสียงกันได้หรือเปล่าสระตัวต่อมาสระโอสระโอรวมกับเสียงที่หนึ่งออกเสียงว่าโอโอสระโอรวมกับเสียงที่สองออกเสียงว่าโอโอสระโอรวมกับเสียงที่สามออกเสียงว่าโอโอสระโอรวมกับเสียงที่สี่ออกเสียงว่าโอโอกันเหรอซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะโอ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 ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะโอโอโอสระตัวต่อมาสระอูสระอูรวมกับเสียงที่หนึ่งออกเสียงว่าอูอูสระอูรวมกับเสียงที่สองออกเสียงว่าอูอูสระอูรวมกับเสียงที่สามออกเสียงว่าอูอูสระอูรวมกับเสียงที่สี่ออกเสียงว่าอู้อู้กันเหรอซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะอู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 ้ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะอู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 เป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสระตัวสุดท้ายสระยีสระยีรวมกับเสียงที่หนึ่งออกเสียงว่ายียีสระยีรวมกับเสียงที่สองออกเสียงว่าหยีวีสระยีรวมกับเสียงที่สามออกเสียงว่าวีวีสระยีรวมกับเสียงที่สี่ออกเสียงว่าวีวีกันเหรอซื้อตู่อ่านตามคุณครูนะคะวี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 ใจชัวอีเปี้ยนพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะวี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 เป็นไงกันบ้างคะกับบทเรียนที่ได้เรียนไปในวันนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคุณครูมินนี่ก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ที่คุณครูมินนี่สอนในวันนี้กลับไปทบทวนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใจเจียนสวัสดีค่ะ